Movie Check สวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนนะครับ2ใน4จตุรเทพนะครับของนักแสดง TVB อย่างเหลียงเฉาเว่ยกับหลิวเต้อหัวที่เคยฝากผลงานเอาไว้ในซีรีส์ฮ่องกงอย่างอุ้ยเสี่ยวป้อและหนังชุด Infernal Affairs ได้กลับมาพบกันอีกครั้งใน It's Side Story นะครับซึ่งเป็นผลงานการสร้างของ Emperor Motion Pictures ครับโดยเป็นการเล่าเรื่องราวในยุค80กับการเฉือนคมในวงการธุรกิจของบริษัทชั้นนำที่ใช้แผนการร้ายในการห้ำหั่นกันในช่วงที่อังกฤษกำลังจะคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของกลุ่มบริษัทคาเรียนกรุ๊ปครับที่ล่มสลายจากการช่อโกงเรื่องอื้อฉาวทางการเงินและการพัวพันกับคดีฆาตกรรมนักบัญชีของธนาคารในปี1983เรื่องนี้เนี่ยการันตีความมันด้วย2นักแสดงอย่างเหลียงเฉาเว่ยและหลิวเต้อหัวที่กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่จะได้รับชมกันเมื่อไหร่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมเอาละครับแล้วกลับมาบูวี่เชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับMovie Check